รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารายการสองโลกได้นำท่านผู้ชมเดินทางไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนแผ่นดินลาวใต้ในอีกรูปแบบหนึ่งน้ำตกยักษ์บนเขตที่ราบสูงบริเวณเป็นความเถื่อนที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าไปไม่ถึงเพราะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักแดนลาวใต้แต่ในฐานะเมืองร้อยแก่งพันดอนหมู่เกาะกลางน้ำจืดของเอเชียที่กลายเป็นถิ่นฐานของชุมชนลาวลุ่มจนมีการกล่าวถึงสถานที่พิเศษนี้ว่ามหานาทีสี่พันดอนลาวใต้มีจุดขายของตัวเองเป็นแดนสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวโปรดปรานในฐานะดินแดนเปิดใหม่ซุกซ่อนด้วยเรื่องเล่าน่าแปลกใจและยังมีความแตกต่างจากแหล่งอารยธรรมแห่งอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ปี2542ซึ่งรัฐบาลลาวกำหนดให้เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้นำรายได้มาสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลและหนึ่งในผลที่ได้มาจากการท่องเที่ยวคือความสะดวกรวดเร็วของถนนที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงทศวรรษนานมาแล้วลาวคือประเทศที่ติดกลุ่มล้าหลังด้านการคมนาคมหัวเมืองสำคัญหลายแขวงในประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ในช่วงฤดูฝนปัจจุบันได้มีการสร้างถนนสร้างสะพานข้ามทางน้ำซึ่งเคยเป็นอุปสรรคทำให้ระบบขนส่งระหว่างเมืองสู่เมืองเป็นไปได้โดยสะดวกและกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ที่นำคนต่างถิ่นมาเที่ยวชมซับแผ่นดินที่ชาวลาวทั้งชาติร่วมเป็นเจ้าของทริปใหม่จากสองโลกวันนี้เราจะนำท่านไปทำความรู้จักดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลที่สุดกันดารที่สุดและเคยเข้าถึงยากที่สุดของแขวงอัตตปือโปรดติดตามชมเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงต่อไปสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มังคุดเงาะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะที่นี่วันนี้เราได้รู้จักเพื่อนร่วมทางกลุ่มใหม่คนไทยซึ่งเดินทางข้ามฝั่งโขงมาใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนลาวใต้นานร่วม10ปีคุณกิจจาได้พบกับคณะเราตั้งแต่ยังถ่ายทำอยู่ที่เมืองปากซ่องและได้ชักชวนทีมงานเดินทางมายังแขวงอัตตปือซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเมืองน่าพิศวงผู้ที่นั่งมากับคณะเราอีกคนชื่อเท้าปีทรายแก้วบุญเนืองมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานการตลาดประจำเมืองป่าซ่องแต่สิ่งที่เราได้รับรู้ระหว่างการเดินทางมาแขวงอัตตปือคือความเป็นมาในดินแดนลาวใต้ทั้งหมดในอดีตของเท้าปีทรายเคยเป็นทหารมีหน้าที่ดูแลจุดยุทธศาสตร์บนดินแดนลาวใต้ไปจนถึงชายแดนเวียดนามบุคคลผู้นี้จึงเป็นคนลาวเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสเดินทางไปเกือบทุกสารทิศในดินแดนที่ยังขาดการสำรวจในสายตาคนลาวด้วยกันอัตตปือคือเมืองสัญลักษณ์แห่งความยากลำบากเป็นดินแดนทุกยากลำบากของชีวิตผู้คนอัตตปืออยู่สุดแสนไกล
ห่างเหินจากความเจริญจนชาชินแต่สำหรับคนในวงรัฐการอัตปือคือเมืองแห่งการพิสูจน์ตัวเองการเป็นรัฐการที่ดีต้องมีความเสียสละสามารถทำตัวได้ใกล้ชิดชาวบ้านสำหรับคนในวงรัฐการด้วยกันแล้วหากใครต้องการเติบโตในสายงานต่อไปการสมัครตัวเป็นรัฐการประจำหน่วยงานในแขวงอัตปือคือความภาคภูมิใจที่จะเป็นเกียรติประวัติของตนเองไปตลอดชีวิตคณะของเราเดินทางมาอัตปือด้วยรถยนต์2คันอาศัยเส้นทางหมายเลข16ขับขึ้นมาทางทิศเหนือผ่านเมืองท่าแตงซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจของแขวงเซกองแล้วขับต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงมาที่เมืองละมามปากบ่องจนเข้าสู่เขตแดนแขวงอัตปือในช่วงบ่ายแก่นักเดินทางบนถนนหมายเลข16ทุกคนจะต้องเคยผ่านประสบการณ์หยุดพักดูระดับน้ำอยู่ที่บริเวณหัวสะพานเซกองที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเร็วๆนี้มาแล้วตรงจุดนี้เคยเป็นอุปสรรคยามน้ำหลากเส้นทางจะถูกตัดขาดเพราะกระแสน้ำเซกองมีความรุนแรงมากสังเกตได้ถ้าเรามองไปที่ปลายน้ำจากบนสะพานเซกองก็จะเห็นละอองน้ำฟุ้งกระจายอยู่ไกลๆที่นั่นคือแก่งน้ำตกที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่าแก่งหัวคนเป็นทางน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งแต่พวกเราไม่มีเวลาไปดูมันใกล้เพราะปลายทางของอัตปือจริงๆนั้นยังอยู่อีกไกลก่อนเข้าสู่เมืองสามัคคีใส่แขวงอัตปือคุณกิจจาได้พาเรามาดูที่ตั้งของน้ำตกสูงซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตาดโอดตาดโอดเป็นน้ำตกที่ยังไม่เคยมีการสำรวจเพราะป่ารกข้างหน้าที่มองเห็นนั้นดูเหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็จริงแต่ยังอุดมไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดในสภาพเดิมๆของบ้านป่าเมืองเถื่อนดีๆนี่เองจากจุดที่มองเห็นตาดโอดเราคาดกันว่าเชิงเขาที่เห็นอยู่ไกลออกไปนั้นคงอยู่ห่างจากที่เรายืนอยู่ไม่น้อยกว่า 2-3 กิโลเมตรเมื่อเทียบขนาดความยาวของสายน้ำที่ตกจากหน้าผาพวกเราจึงพอมองเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของมันได้เป็นอย่างดีปลูกต้นไม้ยางพารามานะแต่ว่าอัตปือเป็นชื่อบ้านนามเมืองที่ใครได้ฟังแล้วจะเกิดความรู้สึกแปลงหูเหมือนจะมีความหมายแต่อธิบายความในอะไรออกมาไม่ได้จนเราได้มีโอกาสสอบถามราวเรื่องนี้กับท่านวัสดีอดีตในอำเภอเมืองสามัคคีใส่ซึ่งวันนี้ได้ลาออกจากรัฐการมานั่งบริหารโรงแรมจำปาเมืองสามัคคีใส่จึงได้ความมาว่าอัตปือเป็นชื่อเรียกเพี้ยนมาจากชื่อของอิตปือซึ่งมีความหมายว่าอิฐหรือกองมูลส่วนตะปือนั้นมาจากคำว่ากระบือตามภาษาไทยแปลรวมๆชื่อเสียงของอัตปือถูกเรียกมาจากแหล่งที่เคยมีมูลควายจำนวนมากนั่นเองเพราะสมัยก่อนตั้งเมืองนี้ขึ้นศพน้ำเสกองเสขมานเคยถูกใช้เป็นที่พักควายมานั่นเองและจุดบรรจบแม่น้ำสองสายของเซกองและเซขมานมีดินดอนอยู่ทั่วไปซึ่งเต็มไปด้วยกองมูลควายที่พ่อค้าควายได้ต้อนฝูงมาพักไว้ก่อนข้ามไปชายแดนเวียดนามต่อมาที่มีคนมาตั้งถิ่นฐานเห็นว่าชื่อเดิมไม่เป็นมงคลจึงได้เปลี่ยนเรียกขานชื่อใหม่ว่าอัตปือให้ฟังดูระรื่นหูไปกว่าเดิมปัจจุบันอัตปือมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 90,000 คน ร้อยละ 40 เป็นชาวลาวลุ่มที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งใหม่ที่เหลือเกินกว่าครึ่งเป็นชาวลาวเทิงหรือชนเผ่าจากที่สูงที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานพร้อมๆกับชาวเวียดนามในยุคหลังสงครามชาวเวียดนามที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแขวงอัตปือส่วนหนึ่งสืบเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากยุคฝรั่งเศสปกครองอาณานิคมในอินโดจีนซึ่งช่วงนั้นได้มีการนำช่างก่อสร้างชาวเวียดนามเข้ามาคุมงานสร้างทางเชื่อมถนนในกลุ่มประเทศอาณานิคมซึ่งได้แก่ลาวเวียดนามและกัมพูชาแต่ชาวเวียดนามก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าในยุคที่เส้นทางสายโฮจิมินห์โรด
ถูกใช้เป็นถนนยุทธศาสตร์ทางสายดังกล่าวได้เชื่อมโยงให้ลาวและเวียดนามผนึกกลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์มากขึ้นสัปดาห์หน้าติดตามชมการสำรวจช่วงสุดท้ายในแขวงอัตตปือสัปดาห์นี้สวัสดีครับ